ผู้ชมเรื่องอื่นเยอะแต่ผมจะยกไปไว้ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเพราะผมจะมาเรื่องนี้ข้ามไม่ได้ที่จังหวัดน่านโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเมืองน่านจัดจำลองระบบเลือกตั้งเสมือนจริงแบ่งพรรคการเมืองเป็น4พรรคแล้วเด็กๆเขาจะต้องหาเสียงแต่ถ้าใครชนะด่านเลือกตั้งจะต้องเจออีกด่านหนึ่งนะสมาชิกวุฒิสภานักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งมา9 คนใครแต่งตั้งนะมาคัดอีกทีหนึ่งว่าใครจะได้เป็นประธานนักเรียนพรรคการเมืองเบอร์ 1พรรคเพื่อเธอคล้ายเพื่อไทยใช่ไหมเด็กชาวระพบเป็นแคนดิเดตประธานนักเรียนสโลแกนพรรคคือเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องคืออนาคตของพี่พร้อมประกาศขอแลนสไลด์ทั้งโรงเรียนค่ะหมายเลข 2พรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็จะคล้ายๆกับพลังประชารัฐเด็กหญิงนิชนันเป็นแคนดิเดตประธานนักเรียนชูสโลแกนใจไม่ถึงพึ่งพายากหาตัวลำบากแต่อยากเป็นอุ้ยประกาศเป็นถึงไม่มีลุงแต่ก็ยังมีเราหมายเลข 3พรรคก้าวไวค่ะคล้ายๆพรรคก้าวไกลนะคะส่งเด็กหญิงที่รัฐเป็นแคนดิเดตประธานนักเรียนพร้อมกับสโลแกนอยากได้เงินให้ไปกู้ธนาคารแต่ถ้าอยากได้คุณภาพของงานต้องเลือกพรรคก้าวไว 3เลือกก้าวไวยังไงก็ไม่เหมือนเดิมค่าขนมขั้นต่ำ45 บาทหมายเลข 4พรรคภูมิใจเธอค่ะอันนี้ก็คล้ายภูมิใจไทยนะคะส่งเด็กหญิงมาริสาเป็นแคนดิเดตประธานนักเรียนสโลแกนก็คือปลดล็อกกัญชาคงไม่มีค่าถ้าเธอไม่เคยปลดล็อกหัวใจเลือกเบอร์ 4นั่นไงพรรคภูมิใจเธออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน้องเป็นอนาคตของพี่ปีนี้ขอแลนสไลด์ทั้งเรียนด้วยนะครับใจไม่ถึงพึ่งพายากหาตัวลำบากแต่ก็อยากเป็นถึงไม่มีลุงแต่ก็ยังมีเรานะคะถ้าอยากได้ตังค์ให้ไปกู้ธนาคารถ้าอยากได้คุณภาพของงานเลือกตั้งครั้งนี้กดเลือกพรรคก้าวไวเบอร์ 3ค่ะเลือกก้าวไวยังไงก็ไม่เหมือนเดิมขอบคุณค่ะปลดล็อกกัญชาคงไม่มีค่าถ้าเธอไม่เคยปลดล็อกหัวใจเลือกเบอร์ 4นั่นไงคะภูมิใจเธอแต่จะมีสว.ถ้าผลการเลือกต้องออกมายังไงเนี่ยจะมีประธานเขาเรียกว่ามีสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาคัดกรองอีก9 คนค่ะโดยได้รับการแต่งตั้งโดยตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องโดยตำแหน่งมีหน้าที่โหวตอีกทีหนึ่งเพื่อจะตรวจสอบนโยบายเป็นต้นว่าถ้าพรรคไหนมีนโยบายที่ไปเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนที่อนุญาตให้ไว้ยาวอยู่แล้วอันนี้จะไม่โหวตให้เป็นประธานนักเรียนค่ะคือไปขัดระเบียบโรงเรียนเนี่ยมายุ่งกับทรงผมโรงเรียนปล่อยให้ไว้ยาวอยู่แล้วใครมาทำแบบนี้มีนโยบายเนี่ยตัดไม่โหวตให้ผ่านสว.เอาแล้วเด็กๆ เขาเลือกตั้งมันจะมีความหมายอะไรอ่ะครูไปแต่งตั้งสว.อย่างนี้เนี่ย8:25 นี้หมดเวลาตรงนี้เดี๋ยวดูกันต่อที่ไหนน้องไบรท์กรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะก็ดูได้ทาง Facebook เรื่องเล่าเช้านี้แล้วก็ YouTube